ฐานเสียงเช็คสอสที่อยู่ในมือสอสปัจจุบันมีเท่าไหร่สอสที่เป็นอดีตที่เคยเป็นฐานเสียงมีเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าจะให้ดูอีกทีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยให้รอดู28มก,กราคมนี้เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จัน์โอชา จะลงพื้นที่หาเสียงวัน28เนี่ยวันอยู่ราชการนะวันสา์ะจะไปในานามของตัวแทนของพัครวมไทยสร้างชาติเป็นครั้งแรกอย่างเต็มตัวที่จะลงไปหาเสียงในพื้นที่จังหวัดชุมพรถ้าจำได้นีด้าโพบอกมาแล้วว่าฐานเสียงที่สำคัญของรวมไทยสร้างชาติที่คนชื่นชอบพลเอกประยุทธ์มาก คือพื้นที่ของภาคใต้ต้องมาดูว่าเอ๊ะประชาธิปัดเขาก็จะเคลมว่าเป็นพื้นที่เขาภูมิใจไทยก็จะเจาะอยู่เหมือนกันพลังประชารัฐครั้งที่แล้วก็มีสอสอได้เยอะเหมือนกันในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าอีกหนึ่งตัวเลขที่สําคัญที่สสอทยอยลาออกกันในขณะนี้ก็คือตัวเลขในสภาเมื่อวานนี้มีสมาชิกทั้งหมด432คนด้วยกันคือไม่แน่ใจว่า432คนจะหมายถึงในส่วนของที่ลาออกด้วยหรือเปล่าเมื่อวานนี้อย่างคุณเก่งการุณด้วยนะส่วนคุณธน กอ,อาจจะนับเป็นวันนี้แหละตัวเลขะะต้องดูเพราะว่าจํานวนสอสเนี่ยน้อย<ช>น้อยขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะอ,อน้อยลงเรื่อยๆถูกไหม<ช>เพราะว่าจาก เต็มๆเนี่ยห้าค่อยๆลาออกกันมา,าแล้วก็มีอุบัติเหตุทางการเมืองหลายท่านทํำให้ตอนนี้คืออย่างเมื่อวานที่สภาล่มไป22นาทีเนี่ยนะทนี่เขาเช็คยอดมาคือ432วันนี้มีการลาออกอีกเดี๋ยวคงต้องดูสรุปยอดกันอีกทีหนึ่งนะครับขณะที่ถ้าจํากันได้ตอนที่เปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมไทยสร้างชาติเมื่อ9มก,กราคมที่ผ่านมาก็หลายๆคนติดตามติดตามเนี่ยรวมถึงการ ในหลายๆจุดได้ว่าเอ๊ะมีอะไรที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่อ๋ออย่างตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมจําได้ไหมคะว่าในช่วงระยะเวลาถ้าเกิดว่าจะไปสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าจะไปเปิดตัวเนี่ยอยู่ในเวลาราชการหรือเปล่าอ่าอันนี้สําคัญก็เลยเป็นที่มาที่ไปบอกว่ามีหนังสือด่วนท่านลากิจในช่วงบ่ายนั่นเองนะคะอันนี้คือเหตุที่บอกไปว่าตรวจสอบก็เรียกว่าไม่ขอใช้ว่าจับผิดแล้วกันนะตรวจสอบแล้วกันขออนุญาตใช้คำว่าตรวจสอบนะครับ ทางใน,นของพรรคเสรีรวมไทยเองก็เลยยื่นหลักฐานกรกตครับร้องเอาผิดอันนี้ตรวจสอบนะให้ตรวจสอบรวมไทยสร้างชาติกรณีจัดประชุมพักแล้วก็เปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาบอกนะครับ คำร้องเขานะมีทั้งการขนคนไปร่วมฟังในการปลาศัยมีการแจกสิ่งของโดยเรียกคืนส่วนมากเป็นเสื้อยืดถูกไหมใช่ค่ะคือระบอกการขนคนเนี่ยเขามีลักษณะเป็นรถบัสค่ะที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัดหลาย10คันเลยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการขนคนมาหรือเปล่าแต่พื้นที่ที่มาส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งพัคตะวันออกนะนะครับเขาบอกว่าการให้สิ่งของด้วยออีางเสื้อยืดให้บวกอะไรอย่างเงี้ยน่นะฮะ ให้ไปโดยไม่เรียกคืนพร้อมขู่นะครับที่จะฟ้องเอาผิดตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หากเพิกเฉยไม่ยอมดำเนินการครับเรื่องนี้อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรพร้อมด้วยนายวีระสมความคิดสมาชิกพักเสรีรวมไทยก็หอบหลักฐานยื่นร้องก่อก่อตอครับให้ตรวจสอบพรรครวมไทยสร้างชาติกรณีการจัด ประชุมแล้วก็เปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีใน5ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการนํารถบัสนับร้อยคันขนคนฟังปลาใสของพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีการแจกเสื้อหมวกทงกว่า4 0 0พันชุดมูลค่ากว่า1ล้านบาทเพื่อเป็นอุปกรณ์ในช่วงของการฟังปลาใสโดยไม่ได้เรียกคืนการนําศิลปินระดับประเทศครับกลั่งออร์เคสตรามาร่วมร้องเพลงบนเวทีที่อาจเข้าข่ายการจัดมหรสพหรือไม่ การอ้างประชุมวิสามัญพักแต่มีการจัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มและมีคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของพักเข้าร่วมงานด้วยการจัดประชุมใหญ่แต่ไม่ได้ให้ผู้เข้าร่วมเซ็นชื่อประชุมซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการใช้การประชุมเป็นการบังหน้าจัดงานต้อนรับผลเอกประยุทธ์ พร้อมกับนําหลักฐานทั้งภาพถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็พยานบุคคลครับรวมทั้งเสื้อหมวกและทงที่ได้รับแจกมายื่นประกอบคําร้องรวมไปถึงคลิปเสียงของนายไตรรงสุนในคีรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ได้ขึ้นปลาสัยเกี่ยวกับสถาบันและใช้ถอ้อยคําที่หยาบคาย โดยานายสมชายครับยังได้เรียกร้องให้กกตเร่งพิจารณาเรื่องนี้หากพบว่ามีความผิดก็ให้ส่งสารดีกาวินิจฉัยโดยเร็วเนื่องจากมีอัตราโทษค่อนข้างสูงจำคุก1-10ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทรวมทั้งตัดสิทธิ์ในการรับเลือกตั้ง20ปีแม้ยุบสภาคดีนี้ก็ยังคงอยู่ขณะที่นายวีระสมความคิดครับก็ได้เขีนสัญากกตครับให้พิจารณาเรื่องนี้ภายใน1เดือนหากไม่ดำเนินการก็จะฟ้องออกผิดตามมาตรา157ครับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่